หรัฐแล้วท่านผู้ชมฮะล่าสุดโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนะฮะนายแมทธิวมิลเลอร์ได้ให้ความเห็นกรณีเรื่องราวทางการเมืองในบ้านเราตอนนี้ซึ่งอยู่ในช่วงเข้าได้เข้าเข็มยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีนะฮะโหวตผ่านไปแล้ว1รอบนะครับในการโหวตรอบแรกเมื่อวันที่13กรกฎาคมก็ปรากฏว่าอย่างที่เราทราบใช่ไหมเห็นไหมฮะสหรัฐกังวลสถานการณ์เกี่ยวกับระบบกฎหมายของไทยนะครับแล้วก็คิดว่าก้าวไกลเนี่ยน่าจะไปไม่ถึงฝั่งนะครับนักข่าวก็ถามโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะครับทางด้านของเขาก็บอกว่านายมิลเลอร์นะเขาบอกจับตาสถานการณ์หลังการเลือกตั้งของไทยอย่างใกล้ชิดในนั้นเนี่ยก็รวมถึงการพัฒนาการทางด้านระบบกฎหมายซึ่งเป็นสิ่งที่เรากังวล นะครับ3รัฐธรรมนูญของไทยรับคำร้องวินิจฉัยนายพิธาและพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับแผนแก้กฎหมายที่ห้ามหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับแล้วก็คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยื่นคำร้องต่อศาลเดียวกันให้พิจารณาคุณสมบัติของนายพิธาหัวหน้าพรรคแคนดิเดตนายกของก้าวไกลเกี่ยวกับการถือครองหุ้นสื่อทั้งสองคดีนี้ก่อความกังวลว่าศาลอาจชี้ว่านายพิธาขาดคุณสมบัติสำหรับดำรงตำแหน่งหรือยุบพรรคก้าวไกลแบบเดียวกับครั้งที่เกิดขึ้นกับอนาคตใหม่โดนในปี2020นะพอนักข่าวถามความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้พวกนี้โฆษกมิลเลอร์บอกว่าผมยังไม่คาดเดากันละกันว่าจะมีเราจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะแต่ในตอนนี้ได้แต่ย้ำว่าเรามีความกังวลใจอย่างยิ่งนี่ก็แปลกใจนะครับประมาณว่าเอ๊ะทำไมพรรคที่ได้อันดับหนึ่งจึงไม่ได้เป็นนายกประมาณนั้นนะฮะนี่ฮะคือสหรัฐก็พร้อมเสือกอ่ะ คือพร้อมเสือกเสมอจะมากังวลใจกังวลเจยอะไรนะฮะนี่ฮะแล้วก็สื่อต่างๆนะเขาก็ได้รายงานในเรื่องของการโหวตนายกพิธานะเมื่อวันที่13กรกฎาคมแล้วก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับเพราะว่ามันติดเงื่อนว่าพรรคนี้จะเอาเรื่องของ112ไปแก้นะฮะซึ่งทางด้านของสื่อต่างประเทศเขาก็รายงานแล้วก็บอกว่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่พิธาจะชนะในการโหวตครั้งที่2วันพรุ่งนี้นะครับอย่างพรรคการเมืองแนวอนุรักษ์นิยม3พรรคซึ่งมีที่นั่งส.ส.รวมกันในสภา106เสียงประกาศชัดเจนว่าไม่สนับสนุนหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้เป็นนายกได้ด้วยเหตุผลเรื่องความพยายามแก้ไขมาตรา112ขณะที่สว.แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอย่างรุนแรงสื่อสารบอกอย่างรุนแรงเพราะไม่ยอมรับมติประชาชนแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าปฏิกิริยาดังกล่าวจะส่งผลถึงการโหวตครั้งต่อไปหรือไม่สว.หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่สามารถเสนอชื่อพิธาที่ยติในที่ประชุมตกไปแล้วในการโหวตรอบที่2ซ้ำได้อีกรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญอาจตัดสินให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จากข้อกล่าวหาเรื่องไปถือหุ้นสื่อในวันเดียวกันคือ19กรกฎาคมนะครับในอนาคตยังมีการวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลพยายามแก้ไขมาตรา112อยู่อีกกรณีนึงว่าจะล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทางด้านของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้อันดับ2ได้เสนอชื่อบุคคลนะรับการโหวตให้เป็นนายกแทนพรรคก้าวไกลถ้าพรรคก้าวไกลนั้นเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็จะเป็นพรรคอันดับ2แต่พรรคเพื่อไทยซึ่งมีอดีตที่ขมขื่นกับกองทัพที่โค่นล้มรัฐบาลที่พรรคตั้งขึ้นมาหลายครั้งก็อาจจะไม่ง่ายเช่นกันตราบใดที่ยังเป็นพันธมิตรกับพรรคก้าวไกลนะครับแม้พรรคเพื่อไทยจะก่อตั้งจากคนตระกูลชินวัตรโดยมีแพทองธารเป็นหนึ่งในตัวแทนพรรคชิงตำแหน่งนายกแต่ก็เป็นไปได้ที่จะเลือกเสนอชื่ออีกคนหนึ่งแทนนั่นคือเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ในท้ายที่สุดหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถหาเสียงได้การตกลงกับขั้วตรงข้ามอย่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมบางคนอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะได้ปกครองประเทศอีกครั้งแต่ข้อตกลงนั้นก็น่าจะไม่มีพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนและผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกเมื่อไปถึงจุดนั้นอาจจะมีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งเป็นมือเจรจา
จากสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งพลเอกประวิตรนั้นเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารต่อรัฐบาลชินวัตรแต่ปัจจุบันวางตนในฐานะผู้ส่งเสริมความสามัคคีทางการเมืองสื่อต่างประเทศเอ่ยชื่อพลเอกประวิตรว่ามีความเกี่ยวข้องเป็นไปได้ที่จะได้นายกรัฐมนตรีเห็นไหมที่เราบอกเมื่อเช้าไงว่าคนนี้ตอนนี้บ่อนต่างๆให้เต็งหนึ่งให้เต็งหนึ่งนะฮะเนี่ยเต็งหนึ่งเลยครับอ๋อแล้วก็บ่อนเขาเปิดนะฮะใครจะแทงพิธาเป็นนายกเนี่ยเขาให้ร้อยหนึ่งแทง1 บาทได้ร้อยหนึ่งเนี่ยใช่ฮะเขาให้ร้อยต่อหนึ่งเลยฮะเขาให้ร้อยต่อหนึ่งเต็งหนึ่งคือคนนี้แหละฮะเต็งสองเนี่ยเต็งสองคู่ขี้กันระหว่างเศรษฐากับอนุทินแล้วก็เต็งสามเนี่ยค่อยไปอุ้งอิงซึ่งข่าวว่าคงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าล่าสุดอุ้งอิงก็ใช่ไหมเสนอคุณเศรษฐาเสนอคุณเศรษฐาใช่ในขณะที่บิ๊กป้อมเองวันนี้มีการประชุมครม.นะฮะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์หรือว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรก็ตามเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสีหน้าสีตาวันนี้ก็ดูอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะแต่ว่าใครอารมณ์ดีบิ๊กป้อมหรือว่าบิ๊กตู่ทั้งสองท่านเลยโอ้ยเพียงแต่ว่าต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าบิ๊กป้อมเนี่ยนักข่าวพยายามจะสอบถามเรื่องราวทางการเมืองนะฮะหรือว่าการที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่พูดไม่ตอบอะไรโอ้นี่ตอนนี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ใช่ไหมนี่มาแล้วเดี๋ยวลองฟังดูสักหน่อยเชียร์เลยยังมีชื่อของท่านนายท่านประวิตรเสนอชิงนายกอันนี้คือเป็นยังไงบ้างคะถ้าฟังแล้วเสียงคนเชียร์หลายคนเป็นยังไงบ้างคะเขาฝ่าทางตันไม่ได้อะค่ะในกรณีที่ลอยแพ้ก้าวข้ามในกรณีที่ลอยแพ้ก้าวข้ามจะเป็นฝ่ายค้านลุงป้อมพร้อมเพราะเป็นนายกคนกลางเนี่ยฝ่าทางตันไหมคะระหว่างเพื่อไทยเมื่อเช้าก็ยิ้มตอนนี้ใช้ยิ้มอย่างเดียวเลยเหรอคะยิ้มส่งสัญญาณโอ้โหชัดเจนเลยอ่ะชัดเจนไม่ตอบอะไรเลยนั่นแหละนั่นแหละชัดเลยไม่ตอบแล้วยิ้มด้วยอ่ะไม่อารมณ์เสียใช่ไหมฮะใช่ไม่หันปกติลุงป้อมเนี่ยนักข่าวถามเนี่ยอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยท่านก็หยุดยืนนะท่านก็ชะลอหรือเดินชะลอชะลอปกติท่านเป็นคนเดินเร็วเดินเร็วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดนักข่าวถามเนี่ยท่านจะชะลอนะแล้วก็ตอบแม้ว่าคำตอบนั้นจะเกิดไม่รู้หรือถามอะไรก็ตามแต่ก็ไปถามเขาสิไปถามเขาสิไม่รู้อย่างน้อยก็ต้องมีแต่วันนี้ไม่มีเลยนะไม่มีไม่ชะลอวันนี้เดินแบบเห็นไหมฮะแล้วยิ้มด้วยไม่สีหน้านี่ยิ้มจริงๆนะดูแบบอารมณ์ดีชัดเจนท่านผู้ชมฮะนอนมาอันนี้นอนมาแน่นอนใจเย็นใจเย็นเนี่ยภาษากายเนี่ยโอ้โหไม่งั้นลุงป้อมก็ต้องบอกเธอเอาอะไรมาพูดใครจะเป็นนายกคุณอะไรมาพูดดูซะก่อนเราได้กี่เสียงเองถามหาเรื่องนะอะไรก็ว่าไปต้องแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ยิ้มเลยอ่ะยิ้มเลยอ่ะชัดเจนเลยฮะท่านผู้ชมฮะผมว่าราคาไปสุดกูแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วนะดีนะส่วนท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะครับก็เหมือนเช่นเคยตอบแต่ว่าพยายามจะไม่พาดพิงจะไม่อิงเรื่องของการเมืองนะตอบแบบกลางๆอย่างเช่นว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขานะฮะเดี๋ยวนะอายุลองฟังดูท่านนายกขาท่านนายกขาได้คุยกับท่านประวิตรไหมคะที่จะมีชื่อชิงนายกอะค่ะเพราะว่าเหมือนจะฝ่าทางตันนะคะเพราะว่าในฝั่งเพื่อไทยเขาจะเสนอคุณเศรษฐาค่ะแต่ว่าเหมือนฝั่งสวเองเขาบอกว่าถ้ามีก้าวไกลเขาจะไม่ยกให้คุณเศรษฐาค่ะก็อาจจะตกมาที่ชื่อของพลเอกประวิตรได้ในอนาคตอะค่ะคุณได้เลยคุยคือถ้าเป็นเพื่อไทยจะมีการไปงานจริงครับคือว่าเกี่ยวข้องกันเลยนายกไปช่วยคุยกับสวไหมฮะเขามองว่านายกเป็นคนตั้งมาไว้ตรงนี้เปิดทางเลยครับเปิดทางเลยครับโอ้โหชัดเจนชัดอะไรชัดอะไรชัดเจนเลยโอ้สีหน้าไง
เดินเหมือนจำอ้าวเลยโอ้โหแบบนี่แบบสปีดเดียวกับลุงป้อมเลยอ่ะสปีดเดียวกันเลยชัดเจนเลยแล้วดูสีหน้าแบบไร้ความกังวลนะใช่ใช่ไหมดูแบบนี่ไหมเออสีหน้าไร้ความกังวลนะไร้ความกังวลไม่เหมือนกับว่าประมาณสัก 3-4 อาทิตย์ก่อนหน้านี้ดูแบบเครียดๆหน่อยนะไม่ตอบแต่ว่าดูหน้าเครียดๆวันนี้มีข่าวนะครับท่านผู้ชมฮะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็มีรัฐมนตรีลาประมาณสัก 4-5 ท่านนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็กลับมาใช้ตึกบัญชาการ1เนื่องจากมีการเตรียมพื้นที่ตึกสันติไมตรีไว้สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตในวันที่29กรกฎาคมนะฮะวันที่28กรกฎาคมคือวันเฉลิมในหลวงของเรา29ก็จะมีงานสโมสรสันนิบาตก็จะใช้พื้นที่ตรงตึกสันติไมตรีจากนั้นประชุมครม.ก็มาที่ตึกบัญชาการ1นะครับในการประชุมครม.วันนี้ท่านนายกพูดคุยกับรัฐมนตรีนะครับตามปกติแล้วก็เข้าสู่วาระการประชุมนะฮะไม่ค่อยได้มีการหรือแทบจะไม่มีเลยนะปรารภเรื่องการเมืองไม่มีเลยนะเพราะวันนี้อาจจะมีวาระการประชุมจำนวนมากเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วท่านก็ขอบคุณที่ขอบคุณครม.นะฮะที่ช่วยกันทำงานแล้วก็ใช้เวลาประชุมทั้งสิ้นวันนี้ประมาณสักเกือบ3ชั่วโมงแล้วก็รายงานข่าวบอกว่าท่านนายกลุงตู่วันนี้อารมณ์ดีฮะหลังประชุมเสร็จก็ชวนบรรดารองนายกรัฐมนตรีมาทานข้าวกันมาทานข้าวกลางวันกันมาทานข้าวกันนานๆทีได้มาประชุมที่ชั้น5ตึกบัญชาการนี้ก็เลยทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราอยู่กันแบบอบอุ่นนี่ก็ทานข้าวกันแบบง่ายๆท่านผู้ชมมาวันนี้ข่าวว่าเมนูก็เป็นพวกก๋วยจั๊บข้าวกะเพราไข่ดาวนะฮะเป็นวันเพรสอ่ะอาหารตามสั่งแล้วก็ของหวานก็เป็นไอติมกะทิสดนะครับส่วนใหญ่รัฐมนตรีที่ร่วมทานข้าวกับลุงตู่ก็จะเป็นรัฐมนตรีในรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐนะฮะ